เหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2543ติดอันดับเหรียญหายากสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาพูดถึงเหรียญ10บาทหมุนเวียนกันบ้างนะคะเป็นเหรียญ10บาทตัวติดผลิตน้อยสภาพของเหรียญก็ผ่านการใช้งานนะคะที่พี่จอยนำมาเสนอวันนี้เป็นเหรียญที่ว่าก่อนว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญไปเยอะเลยนะคะณปัจจุบันก็หายากมากๆแล้วนะคะสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะคะเพื่อนๆจ๋าด้านหน้าของเหรียญบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นภาพวัดพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะคะอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญ นะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญ นี้มีจำนวนการผลิตอยู่ที่ 1,666,000 เหรียญ นะคะเหรียญ นี้ก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2543นั่นเองนะคะเพื่อนๆติดลำดับที่5หายากตัวติดผลิตน้อยนะคะถ้าเพื่อนๆพบเจอก็อย่าลืมเก็บได้เก็บเลยนะคะอาจจะไปตลาดจับจ่ายซื้อของเจอเงินทอนก็ลองสังเกตดูนะคะอาจจะโชคดีเจอเหรียญปีพ.ศ. 2543แบบนี้นะคะมีการซื้อขายกันเกินหน้าเหรียญไปก็ถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็มีการซื้อขายกันเป็น800ถึง 1,000 บาทเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็อยู่ที่สภาพของเหรียญ นะคะแล้วแต่นะคะ300 500ก็ต้องดูที่สภาพของเหรียญด้วยนะคะถ้าเหรียญใหม่มีความชัดเจน สวยงามก็จะมีราคาหนึ่งเพราะว่าอยู่ที่คน2คนก็จะตกลงกันนะคะน้ำหนักของเหรียญก็อยู่ที่ 8.5 กรัมนะคะขนาดกระสาบโลหะ2สีแทนการใช้ธนบัตรราคา10บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่พี่จอยได้มาเล่าสู่ให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะก่อนอื่นพี่จอยก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่จอยไม่ได้รับซื้อเพียงแต่ว่าเอาข้อมูลมาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเหรียญไหนควรเก็บเหรียญไหนที่มีราคานะคะเพื่อนๆจ๋าก็วันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะก็เหรียญ10บาทตัวติดผลิตน้อยลำดับที่5นะคะการเก็บคือการออมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้เราให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตนะคะถ้าเราออมวันนี้เพื่อที่จะต่อทำกำไรในอนาคตก็ได้นะคะในวันข้างหน้าใครจะรู้นะคะว่าเหรียญ นี้อาจจะมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเป็นเหรียญหายากแล้วก็ติดอันดับด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าก็มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับรู้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ